ประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ 4-5 ประเด็นนะครับอันที่1ก็คือเศรษฐกิจคู่ค้าก็ยังมีทิศทางที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในอัตราที่ชะลอลงนะก็เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับโอไมครอนนะครับแต่ก็คาดการว่าน่าจะจำกัดอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี65นะฮะโดยก็มีการคาดการว่าเศรษฐกิจในช่วงหลังนะครับประเทศคู่ค้าก็จะทยอยฟื้นตัวขึ้นในระยะต่อไปนะครับสำหรับค่าเงินบาทก็ยังอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการส่งออกนะครับราคาน้ำมันดิบดูไบยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเทคโนโลยีออนไลน์ก็จะช่วยให้การเจรจาธุรกิจนะผู้ส่งออกผู้นำเข้าในต่างประเทศตรงนี้ก็ยังสามารถดำเนินการได้อยู่และก็คงเป็นสิ่งที่เราก็ทำอย่างต่อเนื่องและทำเยอะด้วยนะครับทางกรมส่งเสริมภาคประเทศเดี๋ยวก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการมีผลบังคับใช้ของอาเซทนะซึ่งมีขึ้นตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะช่วยขยายโอกาสการส่งออกของไทยนะครับจากการลดยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทยเพิ่มเติมจาก FTA ที่ไทยมีอยู่แล้วกับประเทศสมาชิกอาเซทนะครับซึ่ง อย่างที่พวกเราก็คงทราบดีว่าอาเซทเนี่ยเป็นFTA ที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีสมาชิกถึง15ประเทศนะครับมีประชากรรวมกันถึง 2,300 ล้านคนนะนอกจากนี้ปัจจัยหนึ่งก็คือการจัดทำมินิ FTA นะครับกับทางเมืองรองที่มีศักยภาพนะที่อันนี้ก็จะเป็นการช่วยขยายโอกาสนะให้กับการส่งออกของไทยนะครับซึ่งกรมเนี่ยได้ดำเนินการมาแล้วกับมณฑลไหหนานของจีนนะครับและเมืองโคฟุจังหวัดยามานาชิของประเทศญี่ปุ่นนะครับและจะลงนามเร็วๆนี้นะครับกับมินิ FTA กับรัฐตะลังเกนาของประเทศอินเดียนะครับและก็มณฑลการสู้ของจีนรวมทั้งยังมีอีกหลายๆฉบับนะครับนอกจากนี้ก็จะมีบางฉบับบาง มินิ FTA ที่สภาอุตสาหกรรมก็อยากจะให้กรมลองไปเจรจาถึงความเป็นไปได้ที่จะทำ FTA ปัจจัยเสี่ยงต่อภาคส่งออกของไทยก็แน่นอนครับผลจากการระบาดของโอไมครอนในประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการกระทบต่อความเชื่อมั่นและรายได้และกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศคู่ค้าของเรานะนอกจากนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดเนี่ยก็ยังขยายวงกว้างอยู่นะครับรุนแรงยืดเยื้อนะฮะก็อาจจะทำให้จำนวนประเทศมีการใช้มาตรการจำกัดการเดินทางนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่ถูกจำกัดนะอาจจะนานกว่าที่เราประเมินไว้ก็ได้อันนี้ก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนั้นยังมีปัญหาของเรื่องSupply Disruption นะครับก็ในโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี65โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งก็ผมเองก็ได้คุยกับภาคส่วนภาคเอกชนนะครับก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะฮะในเรื่องของค่าระวางเรือที่สูงแล้วก็ปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์แต่ภาคเอกชนก็เชื่อมั่นว่าในระยะหนึ่งนะครับอาจจะครึ่งหลังของปีนี้ไปสถานการณ์ในเรื่องของค่าระวางเรือก็อาจจะปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติมากยิ่งขึ้นในปี65เนี่ยกรมมีกำหนดจัดกิจกรรมออนไลน์ business matching นะครับในสินค้าต่างๆเช่นมันเส้นนะครับสินค้าไก่ยางพาราเครื่องมือแพทย์และเภสัชภัณฑ์อาหารฮาลาลสินค้าแฟชั่นอาหารสัตว์เลี้ยงอัญมณีและเครื่องประดับสินค้าไลฟ์สไตล์เป็นต้นนะครับรวมถึงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนร่วมกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงนะครับที่เราไปเชื่อมโยงด้วยไม่ว่าจะเป็น
amazon.com ในสหรัฐอเมริกานะครับ Tmall ในจีน Big Basket ในอินเดียนะครับกลางไทยของกัมพูชา livli.com ในอินโดนีเซียทางกรมเนี่ยก็ได้มีการแบ่งสินค้านำร่องสำหรับ BCG อยู่5กลุ่มด้วยกันนะก็คืออาหารแห่งอนาคตอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และเครื่องสำอางสมุนไพรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มคนเป้าหมายเหมือนกันก็คือผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพทั้งส่วนกลางและภูมิภาคนะครับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์เป็นต้นซึ่งตั้งเป้าเนี่ยผู้ประกอบการไทยที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยประมาณ 2,056 รายนะครับและสร้างมูลค่าการค้ารวมประมาณ517ล้านบาทในปี2565นะครับซึ่งทางกรมก็ได้มีการจัดทำ Action Plan นะภายใต้โครงการ BCG นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าโครงการเศรษฐกิจแพลตฟอร์มขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำ BCG ยุคใหม่สั่งการให้ทูตพาณิชย์นะทั้ง58แห่งทั่วโลกนะครับรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะ19นะครับสายพันธุ์ไมครอนในประเทศที่จำการนะครับซึ่งทางสพต.เราก็รายงานเข้ามาเยอะมากนะครับทุกสัปดาห์นะครับยุโรปเองนะครับก็ได้รับรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโอไมครอนเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังคงมีมาตรการที่ยกระดับอยู่นะครับป้องกันการแพร่ระบาดนะไม่ว่าการตรวจหาเชื้อที่ทำงานหลีกเลี่ยงก็คล้ายๆเราละครับรักษาระยะห่างนะขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้านให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นภูมิภาคยุโรปแอฟริกานี่ก็นะเป็นจุดที่แพร่พันธุ์สายโอไมครอนนะครับแต่เขาก็บอกว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะสำหรับมาตรการในประเทศก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพส่วนตัวระบบสาธารณสุขเขาอาจจะยังไม่ค่อยจะพร้อมหรือพอเพียงสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาตรการของเขาก็คืออยู่บ้านดูแลรักษาตัวเองนะฮะหน้ากากพยายามฉีดวัคซีนอะไรว่าไปตะวันออกกลางยังไม่ได้มีการปรับมาตรการหรือเพิ่มความเข้มงวดแต่อย่างไรนะฮะก็มีการรณรงค์เร่งให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มที่2ถึง4ก็นะตรงนี้ก็โอเคอยู่